สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็มาตามคำเรียกร้องตามคำขอกันมาอย่างมากนะครับกับดวงความรักล้วนๆนะครับในปี2562ในช่วงครึ่งปีแรกดวงความรักล้วนๆในปี2562ในช่วงครึ่งปีแรกและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎนะครับชาวกรกฎทุกท่านนะครับดาวความรักของตัวท่านเองนั้นนะครับก็คือดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในภพอริตั้งพักใหญ่ๆแล้วนะครับประกอบกับดาวราหูไปทับลัคนาราศีกรกฎอยู่ก็พักใหญ่ๆเช่นกันชาวกรกฎในปี2561นะครับที่กำลังจะผ่านพ้นไปจึงไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยซักเซสนักในเรื่องของความรักก็ด้วยอิทธิพลจากดาวบาปพระเคราะห์ทั้งสองดวงนี้ที่เข้าไปทับรักบางคนเทกันไปเฉยๆเลิกกันไปเฉยๆในช่วงปี61ที่ผ่านมาส่วนพอเข้าปี62นั้นดาวดวงเดิมนะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยยังอยู่ในภพอริซึ่งเป็นดาวความรักก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่คุณได้ดาวพฤหัสมาทำมุมตีโกณกับลัคนาของคุณดาวพฤหัสนั้นนะครับทำมุมตีโกณกับลัคนาของคุณส่วนดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศสัมพันธ์ก็คือดาวอังคารเนี่ยเดินในองศาที่ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือดาวราหูกำลังจะย้ายออกจากลัคนากรกฎไปอยู่ที่ลัคนามิถุนพูดง่ายๆคือดาวราหูมันเลิกทับคุณแล้วฮะมันจะไปย้ายไปมิถุนแทน จะอธิบายมายืดยาวทำเตี่ยอะไรวะนะครับสรุปก็คือว่าดวงความรักของชาวมิถุนโทษชาวกรกฎนั้นนะครับยังไม่เข้าที่นะมกราคมนะครับดาวเกตไปเล็งลัคนามิถุนอยู่ดาวอาทิตย์มาสมทบนะครับกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักมกราคมระวังปากเสียงความขัดแย้งเรื่องทำให้อึดอัดใจใครที่คบกันอยู่หรือว่าคบกันอยู่ดีๆหรือว่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วเผลอๆจะหอบเสื้อผ้าไปที่อื่นนะให้ระวังนะครับมกราคมเป็นช่วงที่ไม่ดีมีเรื่องอึดอัดใจและใครที่เป็นชาวกรกฎที่จำเป็นจะต้องเดินทางไกลไปไหนกับคู่ผมว่าถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงไม่ควรเดินทางเลยในช่วงมกราคมดาวมันเดินไม่ค่อยโอเคฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับนี่คือนัยยะสำคัญของชาวลัคนากรกฎอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนากรกฎตรงนี้เอาไว้นะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับมันเป็นเดือนที่มีเรื่องทำให้คุณอึดอัดใจนะใครที่มีครอบครัวสร้างครอบครัวแล้วหรือว่ากำลังเรียกว่าคบหากันอยู่กำลังจะแต่งงานหรือจะมั่นหมายหรือกำลังจะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่คุณเถอะนะครับมกราคมระวังให้ดีจะทะเลาะหรือมีปากเสียงกันเพราะเรื่องผู้ใหญ่เช่นพาไปเจอผู้ใหญ่ไม่โอผู้ใหญ่ไม่โอเคบอกไอ้แฟนมึงคนนี้บุคลิกให้โทษกูรับไม่ได้นะครับหรือแฟนคนนี้ไม่แฮปปี้ดูแล้วหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจประวัติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือกรกฎในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ก็คลายลงมาหน่อยนึงแต่ก็ยังพ่วงๆอยู่กับช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับฟังไปฟังมากรกฎจะไปคล้ายๆกับมิถุนเลยเพราะมันเป็นดาวที่มันเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นชุดเดียวกันเลยอะนะครับแต่มันไปคนละเรื่องกันฉะนั้นไอ้ชาวกรกฎนะโคตรอึดอัดใจเลยช่วงมกราคมนะครับต้องอดทน
ือนถ้าเกิดทนไม่ได้ก็ไม่รู้จะทนแม่งไปทำไมอ่ะชิบหายเออทนไม่ได้ก็ไม่รู้จะทนไปทำไมถูกไหมฮะนี่คือชาวกรกฎช่วงมกราคมเลยอึดอัดใจนะครับมันเป็นเรื่องทำให้ทุกข์ใจคุณจะมาค่อยๆ คลายจริงๆในช่วงประมาณมีนาเมษาดาวราหูมันย้ายออกประมาณช่วงปลายกุมภาพอเข้ามีนาเมษาชาวกรกฎรู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมติงชาวกรกฎไว้เลยติงชาวกรกฎไว้เลยในช่วงมกรากุมภานะครับให้ระวังใครที่กำลังคบหากับใครอยู่แล้วยังไม่มั่นใจนะครับขอให้ดูให้ดีระวังภัยจากเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กบางคนคบกันก็อยากจะไปแม่ถ่ายรูปด้วยกันบ้างอะไรบ้างระวังแฟนเก่ากิ๊กเก่าคนรักเก่าแม่งตามมาเช็คบินนะครับในช่วงมกราคมกุมภาผมบอกให้ง่ายๆสั้นๆไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยระวังไอ้พวกคนรักเก่ากิ๊กเก่าแฟนเก่าชู้เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันเห็นแล้วแม่งไม่พอใจเออตามมาเช็คบินคือมันไม่พอใจมันงี่เง่ามันหึงมันส้นตีนอ่ะเออให้ระวังนะเว้ยมกราคมกุมภาเออภัยจากโซเชียลนะฮะหรือบางทีคบกับคนใหม่ๆอยู่อ้าวไอ้ตัวเก่าออกมาแฉกูหมดเลยนะครับให้ระวังนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีกลิ่นมาตั้งแต่ปลายปี2561แล้วแล้วต่อเข้า62มกราคมกุมภาต้องระวังครบใครดูให้ดีเช็คให้ดีนะครับไม่มั่นใจอย่าพึ่งไปเปิดเผยอะไรไม่ต้องไปเฮาเลี่ยนมากหรอกเออมึงรักกันก็รักไปเถอะไม่ต้องไปเอาความเห็นชอบจากคนอื่นว่าเอ้ยกูจะรักกันนะมึงเห็นชอบกูไหมกูโพสต์ให้มึงดูแล้วมึงบ้าอันนั้นนะมึงจะมีปัญหานะครับเออระวังนะมกราคมกุมภาสินแสหมิงย้ำให้ฟังอีกครั้งและใครที่เป็นชาวกรกฎแล้วครบซ้อนมาก่อนหน้านี้มกรากุมภาระวังแจ็คพอตนะครับเพราะเรื่องโซเชียลเลยสินแสหมิงติงและเตือนกันตรงๆใครที่ฟังผมมายาวนานจนปัจจุบันนี้ยอดวิวจะทะลุ40ล้าน 200,000 กว่า Subscribe แล้วจะรู้ว่าผมจะพูดอะไรให้แม่งชัดเจนไปเลยคุณจะได้ไม่ต้องมาฟังแล้วกำกวมมกรากุมภานะครับมกราเนี่ยตัวดีเลยให้ระมัดระวังไม่มั่นใจอย่าพึ่งไปออกสื่อมากนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีนาปัญหาจะค่อยๆคลายลงเบาลงเมษายนนะครับมีนาเมษายนช่วงนั้นความรักโอเคขึ้นแต่รายจ่ายมันจุกจิกทำให้คนกรกฎอารมณ์ไม่ค่อยดีมันพานไงรายจ่ายมันเยอะเห็นหน้าแฟนแล้วหงุดหงิดหมุนเงินไม่ทันเห็นหน้าแฟนก็หงุดหงิดไอชิบหายนะครับระวังพอต่อเข้าพฤษภามิถุนาไปแล้วค่อนสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นคือคนกรกฎมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นคนที่ห่วงเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมากคนกรกฎมันรักพ่อแม่พี่น้องรักแม่รักพ่อรักพี่น้องถ้าเมื่อไหร่เงินมันไม่พอใช้หรือมันไม่พอให้ที่บ้านเนี่ยมันพานทุกเรื่องเลยเออกับแฟนมันก็ไม่อยากคุยด้วยให้รักกันก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าเงินไม่พอใช้ไม่พอให้ที่บ้านมันหมุนเงินเออคนที่บ้านมันเดือดร้อนมันก็มาพานเอากับแฟนนะเว้ยคนกรกฎอ่ะ บอกไว้ก่อนให้รู้ไว้เลยนะครับอ้าวจำเป็นมากเรื่องนี้นะครับกรกฎจะมีโชคเรื่องรักใคร่เรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีลาบสัตว์สองเท้าไม่ได้มาทีละเท้านะครับ ไม่ได้มาทีละเท้านะเว้ย คือมาชอบอ่ะมาแบบว่าเป็นโชคในเรื่องรักๆใกล้ๆเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาในช่วงมิถุนายนก็สรุปว่ากรกฎได้ฟังตรงนี้แล้วชัดเจนไปแล้วนะครับเดือนไหนต้องระวังดูให้ดีนะครับกับคำพยากรณ์ทั้งครึ่งช่วงครึ่งปีแรกในปี2562ของชาวลัคนากรกฎเกี่ยวกับเรื่องความรักล้วนๆสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนากรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไอ้ช่วงที่ดวงมันติดๆนะไอ้ที่ผมบอกให้ระวังอ่ะไปทำบุญเยอะๆดีกว่านะครับขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ